คดีประวัติศาสตร์เพลงดังอมตะเพลงนี้เคยมีเรื่องฟ้องร้องถึงศาลผลสุดท้ายปรากฏว่าต่อไปนี้เป็นย้อนรอยข่าวเกี่ยวกับเพลงดังที่คนรู้จักทั่วบ้านทั่วเมืองและมีการฟ้องร้องเป็นคดีระหว่างนักแต่งเพลงนักปั้นโปรดิวเซอร์และค่ายเพลงปัจจุบันนี้เรื่องราวได้คลี่คลายไปแล้วแต่เราขอหยิบนำมาเล่าเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้ผู้ที่ยังไม่รู้ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2546และเป็นคดีฟ้องร้องลากยาวจนถึงวันศาลตัดสินในปี2552กินเวลาราวๆ6ปีใจความโดยสรุปก็คือผู้แต่งเพลงจดหมายเป็นหมันที่ร้องว่าจำคืนนั้นได้ไม่น้องวันเพ็ญเดือน12พี่และน้องรวมลอยกระทงตั้งอธิษฐานจะรักกันให้มั่นคงเพิ่งรู้ใจอนงโฉมยงไม่แน่ไม่นอนก็คือผู้แต่งเพลงนี้ฟ้องเจ้าของมาสเตอร์ซึ่งเป็นนักปั้นและฟ้องค่ายเพลงว่าละเมิดลิขสิทธิ์เนื้อข่าวต่อไปนี้นอกจากจะเผยผลของคดีความยังเป็นการเล่าถึงเบื้องหลังการทำงานเพลงจดหมายเป็นหมันด้วยติดตามได้เลยนะครับศาลยกฟ้องมนเมืองเหนือข้อหาขายเพลงจดหมายเป็นหมันหลังจากเป็นคดีฟ้องร้องกันมาตั้งแต่ปี2546ระหว่างก้องกาดคำแหงนักแต่งเพลงเจ้าของเพลงจดหมายเป็นหมันเสียงร้องต้นฉบับโดยขวัญชัยเพชร101ที่ยื่นฟ้องบริษัทแม่ไม้เพลงไทยกับมนเมืองเหนือในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ต่อมาเมื่อวันที่26ตุลาคมปี2552ศาลได้มีคำสั่งยกฟ้องคดีดังกล่าวแล้วเฉลียวฉิมมาซึ่งเป็นชื่อจริงของมนเมืองเหนือกล่าวให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงที่มาที่ไปของการทำเพลงในครั้งนั้นกับทีมข่าวคมชัดลึกเป็นครั้งแรกหลังจากศาลมีคำสั่งยกฟ้องว่าเรารู้จักกันมาก่อนรักใคร่นับถือทำมาหากินด้วยกันมาเขานึกว่าเพลงที่เราอัดเสียงที่เขาแต่งเขานึกว่าเป็นของเขาความจริงแล้วเพลงยังเป็นของครูก้องเขาอยู่แต่ส่วนของดนตรีที่มีการลงทุนอัดแผ่นเป็นของผมมาสเตอร์เทปค่าห้องอัดเป็นของผมเริ่มเดิมทีมันเป็นแผ่นเสียงครั้งแรกครูก้องกับผมคุยกันตอนนั้นเขาเป็นนักจัดรายการอยู่กับพรนารายณ์และเล่นดนตรีตอนนั้นผมทำเพลงมาตลอดวันหนึ่งก้องอยากอัดแผ่นเสียงผมเลยนำเขามาอัดแผ่นเสียงเพลงรักกับคนรถรู้สึกว่าดีแล้วเขาก็นำนักร้องอีกคนมาอัดแผ่นเสียงให้ผมคือน้ำอ้อยพรวิเชียนเพลงรอวันทหารกลับบันทึกเสียงกันที่ห้องอัดกมลสุโกศลครูก้องนำเพลงมาผมก็ลงทุนดนตรีกับห้องอัดเหมือนเดิมเพลงก็ประสบความสำเร็จพอสมควรผมเลยเอาเพลงรักกับคนรถประกบกับเพลงรอวันทหารกลับเป็น2เพลงโดยผมลงทุนผมก็นำเพลงไปให้นักจัดรายการเปิดได้แผ่นหน้าขาวๆมา100แผ่นไปแจกตามสถานีวิทยุครูมนเมืองเหนือนักปั้นจากแดนพิจิตรเล่าถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมงานกับครูก้องกาดคำแหงซึ่งทั้ง2เพลงได้รับความนิยมจนทั้ง2คนตกลงทำเพลงร่วมกันอีกคือเพลงคนไทย 100% โดยครูก้องเป็นผู้หาเพลงและมนเมืองเหนือเป็นคนลงทุนเรื่องดนตรีกับห้องอัดเช่นเดิมสุดท้ายผมก็มาอัดให้ครูก้องอีกเพลงชื่อคนไทย 100% เพลงเริ่มติดตลาดครูก้องเขาก็เลยตั้งวงเพลงหนึ่งก็300ถึง500บาทบ้างเพื่อนฝูงกันผมก็ไปกราบตามสถานีวิทยุทั่วประเทศทำแล้วก็เอาไปโฆษณาแล้วมาขายตามสะพานเหล็กได้บ้างไม่ได้บ้างตอนนั้นจำได้ว่าแผ่นละ7บาทมาขาย10บาทผมได้กำไร3บาทต่อ1แผ่นจากนั้นเขาก็คิดจะอัดเสียงกันอีกตอนนั้นพอเพลงคนไทย 100% ดังก็หาผู้หญิงมาร้องแก้ชื่อเพลงคนไทยล้านเปอร์เซ็นต์ให้เรไรณโคราชร้องก็ขาดทุนจากนั้นก็มีเหตุการณ์ที่เป็นความกันเกิดขึ้นมนเมืองเหนือเผยต่อไปว่าหลังจากทำเพลงออกมาแต่ขายไม่ได้ทั้งคู่จึงไปนั่งปรึกษาหารือกันตามประสาเพื่อนฝูงถึงทางออกซึ่งครูก้องก็หาทางออกให้เพื่อนด้วยการนำสุบินทิพวัตรหรือดวงใจสุริยามาทำเพลงก้องมาแนะนำผมว่าจะทำเพลงให้สุบินทิพวัตรหรือดวงใจสุริยาเขาจะตั้งวงผมก็บอกว่าได้เอาเพลงมา
เดี๋ยวผมจะหาดนตรีก็ไปพบกันที่ห้องอัดตอนนั้นผมก็บอกว่าให้เขาเอาลิขสิทธิ์ไปทำมาหากินนะแต่แผ่นเสียงผมก็จะไปขายตามท้องถนนเหมือนเดิมไม่มีอะไรแอบแฝงตอนนั้นนอนเฝ้าสถานีกันเลยเพื่อให้เขาเปิดพอเพลงดังจะได้ไปขายให้ตู้เพลงตอนนั้นมีประมาณ100ตู้ได้ทุกอย่างผมลงทุนเองพอถึงวันอัดเสียงผมนัดดวงใจสุริยามาอัดตอนเที่ยงแต่เขามาบ่าย 3:00 นนักดนตรีก็บ่นแล้วอยากจะกลับบ้านผมก็บอกว่าอย่าเพิ่งกลับเดี๋ยวผมเลี้ยงข้าวดวงใจก็ยังมาไม่ถึงสักทีพอดีมีเด็กของก้องคนหนึ่งชื่อออสหรือขวัญชัยเพชรร้อยเอ็ดเป็นเด็กส่งเทปให้ก้องเขาบอกว่าดวงใจไม่มาไม่เป็นไรเขามีเด็กอีกคนจะเอาไหมผมก็บอกว่าเอามาใจร้อนเขาเลยเอาออสเข้ามาร้องดนตรีก็เริ่มทำกันเดี๋ยวนั้นเลยเพลงจดหมายเป็นหมันอัดสองเที่ยวเพลงมันติดนะแต่ผมก็บอกว่าขออีกเที่ยวเป็นครั้งที่สามผมนึกเองว่าคนเขียนจดหมายตอนตีสี่ตีห้าต้องมีนกกระว่าร้องเลยให้นักดนตรีที่เล่นคีย์บอร์ดใส่เสียงนกกระว่าเข้าไปด้วยเมื่ออัดเสียงเสร็จฟังดูเพราะดีขวัญชัยเขาเคยผ่านวงศักดิ์สยามของวงภาคอีสานมาแล้วแล้วก็มาเป็นเด็กส่งเทปนักจัดรายการชื่อศรีไพรใจพระนำเพลงจดหมายเป็นหมันไปเปิดก็ดังย้อนกลับไปตอนที่ดวงใจมาถึงห้องอัดได้ฟังเพลงเขาก็บอกว่าเด็กคนนี้ร้องดีเขาไม่อัดแล้วนี่คือที่มาที่ไปของเรื่องแอดมินขอแทรกคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับเพราะตอนที่ผ่านมาเราได้นำเสนอเบื้องหลังของเพลงจดหมายเป็นหมันซึ่งก็เป็นธรรมดาของเรื่องราวในอดีตเวลาไปสัมภาษณ์เวลามีคนให้ข้อมูลคนนั้นเล่าอีกแบบนึงแต่คนนี้เล่าอีกแบบนึงฉะนั้นคนรุ่นหลังอย่างพวกเราก็ได้เพียงแต่นำเสนอตามที่มีผู้บอกเล่าไว้ในคลิปนี้เป็นข้อมูลจากปากของครูมนเมืองเหนือซึ่งเป็นผู้ลงทุนในเพลงจดหมายเป็นหมันนะครับผู้สื่อข่าวถามครูมนเมืองเหนือต่อไปว่าจะมีการฟ้องกลับหรือไม่ครูมนเมืองเหนือบอกว่าคนวงการเดียวกันไม่อยากไปจองเวรจองกรรมอะไรกันอีกตอนที่อัดเพลงกันเราก็ช่วยเขามาตลอดใครเป็นมาอย่างไรก็รู้กันอยู่แก่ใจเขาฟ้องเกินความจริงเขาคงเข้าใจผิดก็ขอให้ผ่านไปเพราะเรารักใคร่เป็นเพื่อนกันมาไม่ได้โกรธกันเราก็แก่ๆกันแล้วตรงนี้แอดมินขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยเรื่องนี้ได้เข้าใจชัดเจนขึ้นนะครับคือเพลงใดๆที่ไม่ได้ขายขาดเช่นเพลงจดหมายเป็นหมันหรือเพลงไถ่เธอคืนมาของพงศิษฐ์คัมภีร์ผู้แต่งยังเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในคำร้องทำนองถ้าใครอยากจะเอาเพลงนี้ไปร้องหรือบันทึกเสียงใหม่จะต้องมาขออนุญาตจากผู้แต่งซึ่งเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ว่าต้นฉบับหรือมาสเตอร์คำว่ามาสเตอร์คือเพลงที่ประกอบไปด้วยดนตรีมีเสียงร้องอยู่ในนั้นมาสเตอร์ที่ผู้แต่งอนุญาตให้ผลิตออกมาแล้วลิขสิทธิ์ในต้นฉบับนั้นๆเป็นของผู้จัดทำเช่นค่ายเพลงหรือนักร้องหรือผู้ลงทุนยกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับเช่นเพลงของพงศิษฐ์คัมภีร์ชุดที่ทำกับค่ายรถไฟดนตรีลิขสิทธิ์ในคำร้องทำนองเป็นของผู้แต่งคือพงศิษฐ์คัมภีร์จะเห็นว่าอย่างเพลงโรงเรียนของหนูเพลงตลอดเวลาหรือเพลงอื่นๆที่ไม่ได้ขายขาดนะครับซึ่งพงศิษฐ์คัมภีร์ไม่เคยขายขาดอยู่แล้วนะครับเจ้าตัวสามารถเอาเพลงเช่นตลอดเวลาโรงเรียนของหนูมาทำดนตรีใหม่และขายกับค่ายเพลงอื่นๆได้หรือมาทำเพลงของค่ายตัวเองก็ทำได้เรื่อยๆแต่ว่าต้นฉบับเพลงเดียวกันนี้ที่เคยทำไว้กับรถไฟดนตรีก็ยังเป็นชิ้นงานเป็นลิขสิทธิ์ของรถไฟดนตรีซึ่งทางบริษัททางค่ายจะผลิตและจำหน่ายในเวอร์ชันนั้นได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันผู้แต่งไม่สามารถไปฟ้องละเมิดลิขสิทธิ์ในมาสเตอร์นั้นได้ฉะนั้นในเพลงที่เป็นคดีความนี้มาสเตอร์เป็นของผู้ลงทุนนะครับแต่ว่าตัวเพลงจดหมายเป็นหมันนั้นถ้าคนอื่นจะเอาไปร้องก็ต้องมาขอจากผู้แต่งแต่เมื่อผู้แต่งมาฟ้องร้องในมาสเตอร์นี้ศาลถึงไม่ยกฟ้องนะครับหลังจากได้สัมภาษณ์ครูมนเมืองเหนือแล้วผู้สื่อข่าวก็ได้สอบถามไปทางครูก้องกาดคำแหงถึงกรณีดังกล่าวซึ่งครูเพลงชื่อดังให้สัมภาษณ์เพียงสั้นๆระหว่างรอผ่าตัดดวงตาที่โรงพยาบาลวชิระว่าขอปรึกษาทนายความอีกครั้งว่าจะทำอย่างไรต่อนี่คือข่าวเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปี2552ปัจจุบันนี้ทั้งครูก้องกาดคำแหงและครูมนเมืองเหนือต่างล่วงลับไปแล้วแต่ยังฝากมรดกแห่งเสียงเพลงที่ท่านได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมาและฝากเรื่องเล่าที่เป็นเกร็ดเป็นประสบการณ์ให้ผู้อยู่หลังได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปหัวดีแชนแนลขอขอบคุณทุกการรับชมรับฟังทุกการติดตามโปรดช่วยกดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานสรรหาเรื่องราวแง่มุมที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์แบบนี้มานำเสนอในโอกาสต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ